วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับครูนะคะบนวิดีโอบน YouTube อีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียน Reading นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากถ้าพวกเราลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนคร่าวๆก่อนนะคะสิ่งที่ครูจะบอกพวกเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะทีนี้สำคัญตรงที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะจ๊ะออกข้อสอบนะคะอ่ะตั้งใจฟังครูเล่าให้ดีนะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะมาแล้วนะคะเด็กๆพอจะมองเห็นตัวอักษรไหมลูกเดี๋ยวครูขอซูมให้นะคะไปละพอจะซูมประมาณนี้พอจะมองเห็นใช่ไหมคะหัวข้อของเรานะคะก็คือ the London Dungeon นะคะเห็นไหมเอ่ย the London Dungeon ซึ่งเนื้อหานี้มันอยู่ในหนังสือพวกเราอยู่แล้วนะคะทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้าพวกเราดูจากภาพแต่แดงเห็นไหมมันน่าจะเป็นสงครามหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะแต่นะคะแต่หัวข้อมันก็บอกอยู่แล้วนี่The London Dungeon นะคะเป็นชื่อคล้ายๆชื่อเหมือนช่วงเวลาอะไรสักอย่างของเขานะคะแต่ว่าดันเจียนที่พวกเราเรียนมาก็คือคุกใต้ดินใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะใช่ไหมเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะหัวข้อเขาบอกว่าอะไรนะคะท็อปิกแรกเลยนะคะพารากราฟแรกเขาบอกว่า What can you do at the London Dungeon นะคะคุณอะไรมาแล้วนะคะคุณทำอะไรคุณสามารถที่จะทำอะไรได้นะคะในลอร์ดดันเจียนใช่ไหมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะในช่วงที่เราเรียกว่าเดอะลอร์ดดันเจียนนั่นเองนะคะเขาพยายามจะสื่อให้เราฟังอย่างนี้ทีนี้เรามาดูนะคะ Come and see London at the time of the Great Plague นะคะเขาบอกมาเถอะมาดูกันนะคะว่าช่วงเวลานะคะที่เป็น the Great Plague ก็คือโรคระบาดครั้งแบบอภิมหายิ่งใหญ่นะคะโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่และ the great fire แสดงว่าช่วงเวลานี้นะคะก็คือช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่และเกิดไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเรื่องราวที่เป็น horrible นะคะ horrible events in English history นี้ก็คือเป็นเรื่องยังไงนะคะโหมันเกิดขึ้นทั้งสองเหตุการณ์เลยอะทุกคนซึ่งณขนาดเนี้ยณแค่ประเทศไทยเราตอนนี้แค่โรคระบาดเราอะแค่โควิดอะมันก็ถือว่าหนักแล้วนะแต่ในสมัยนั้นนะลอนดอนเขาเจอทั้งโรคระบาดใหญ่แล้วก็ไฟไหม้ใหญ่ด้วยนะคะเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันที่โรคระบาดใหญ่กันก่อนนะคะ The Great Plague นะคะก็คือโรคระบาดครั้งใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่า in the 14th century in the 14th century ก็คือศตวรรษที่14นะคะ century เราเรียนกันมาแล้วครูสอนไปแล้วนะคะศตวรรษที่14นะคะเขาบอกว่าเกิดอะไร A terrible plague killed many thousands of people นะคะ sorry in England นะคะเขาบอกว่าในศตวรรษที่14เนี่ยโรคระบาดร้ายแรงนะคะรุนแรงได้ฆ่าผู้คนไปนับพันเลยนะคะฆ่าผู้คนไปนับพันเลยนับพันคนในประเทศอังกฤษนะคะในประเทศอังกฤษแน่นอนลอนดอนอยู่อังกฤษอยู่แล้วเนาะโอเคนะคะถัดไป The plague came and went many times นะคะ many times คำนี้แปลว่าครั้งนะลูกไม่ได้แปลว่าเวลานะคะ times เติม s แปลว่าครั้งนะคะโรคระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งนะคะใน300ปีถัดมานั่นแหละค่ะทีนี้ then in 1665นะคะในปี1665นะคะ rats นะคะหนูนะคะเห็นไหมหนูดูตามครูนะลูก rats นะคะ from ships หนูที่มาจากเรือนะคะ
เอ๊ะยังไงหนูที่มาจากเรือนะคะเขาบอกว่าโรคระบาดของลอนดอนดันเจียนเนี่ยเขาอาจจะบอกกันว่านะคะโรคระบาดที่เกิดในลอนดอนครั้งนี้มาจากหนูนะคะหนูที่มาจากเรือนะคะ carry the disease นะคะก็คือนำพาโรคนะคะนำพาโรคกลับมาที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งนะคะนำพาโรคกลับมาที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่ง King Charles II ค่ะนะคะพระราชาที่สองKing Charles ที่สองนะคะ and many rich people ก็คือและคนรวยนะคะ many rich people ก็คือคนรวยหลายๆคนนะคะ went to the country ก็คือเหมือนพยายามที่จะออกนอกประเทศนะคะไปยังต่างประเทศเพื่อที่จะ escape หนีนะคะ escape คำนี้แปลว่าหนีโรคระบาด but poor people didn't leave นะคะแต่ว่าคนจนน่ะไม่ได้ออกไปนะคะ leave แปลว่าออกจำได้ใช่ไหม leave ไม่ได้ออกไปนะคะชื่อผู้ขอเป็นไปใช้สีแดงนะเพราะรู้สึกว่าสีเขียวมันอ่อนไปนะคะไม่ได้ออกไปจากเมือง they stay นะคะเขาอยู่ที่นั่นนะคะเขาอยู่ที่นั่นเห็นไหมถ้าเรานึกย้อนกลับไป passive tense ที่ครูสอนยังจำได้ใช่ไหมคะใน passage นี้มี passive tense เยอะมากเพราะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับอดีตใช่หรือไม่นะคะหนูพยายามสังเกต verb ช่อง2หรือโครงสร้างของ passive tense ไว้ด้วยนะลูกนะโอเคถัดไปค่ะ and about 80,000 นะคะ 80,000 ก็คืออะไรก็คือคน 80,000 คนทำไมคะทุกคนได้ผู้คนตายค่ะทุกคนมันน่าเศร้ามากนะคะมันน่าเศร้ามากเลยนะคะโอเคทีนี้เรายังไงต่อนะคะอันนี้นักเรียนสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้ทุกคนในอดีตนะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์ของลอนดอนก็มีนะคะนั่นก็คือโรคระบาดเห็นไหมอย่างเหมือนครูก็เคยอ่านนะว่าบางที่เขาเคยพูดว่าแบบ100ปีมีครั้งอะไรอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นซ้ำๆกลับมาอีกครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะกลับมาหรือเปล่าเนาะโควิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะทีนี้นี่คือเรื่องราวคร่าวๆของลอนดอนนะคะก็คือเกิดโรคระบาดซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าโรคระบาดเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะหนูนะคะเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะหนูนะคะที่นำพาเป็นพาหะนะคะเป็นพาหะนำโรคมาจากเรืออะไรเงี้ยนะคะโอเคทีนี้เราไปดูสถานการณ์เหตุการณ์ต่อไปกันเลยนะคะนอกจากโรคระบาดของลอนดอนที่เกิดขึ้นแล้วมีอะไรอีกบ้างโอเคเดี๋ยวหน้าครูบังนิดนึงครูขยับให้โอเคนะคะทีนี้เรามาดู the great fire of London นะคะนั่นก็คือโรค oh no sorry ก็คือไฟไหม้ครั้งอภิมหาคือไฟไหม้ครั้งใหญ่นั่นเองนะคะที่ลอนดอนเขาบอกว่าอะไร after the great plague นะคะหลังจากเหตุการณ์โรคระบาด there was a very big fire in Londonมันเกิดไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ว่าช่างเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดหดหู่นะคะทุกคนเกิดโรคระบาดไม่พอแล้วยังมาเกิดไฟไหม้เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเกิดโรคระบาดแล้วก็เกิดไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ลอนดอน There was a very big fire นะคะ on September 2nd นะคะกันยายนวันที่2กันยายนนะคะ1666ในปี1666เมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปเกิดโรคระบาดคริสตศักราชอะไรนะนะคะระวังข้อสอบออกนะไฟไหม้ในปี1666นะคะ A fire started at the bakery of Thomas Fariner นะคะไฟไหม้นะคะเกิดขึ้นที่ร้านเบเกอรี่ของ Thomas Fariner นะคะที่ Pudding LaneFariner นะคะ and his family escaped นะคะครอบครัวของพวกเขานะคะก็หนีไปแล้วนะคะ Fariner และครอบครัวของเขาก็หนีไปแล้ว but their servant died in the fire servant คำนี้แปลว่าอะไรเด็กๆนะคะแปลว่าเหมือนเป็นอารมณ์พ่อบ้านแม่บ้านที่เขาคอยทำความสะอาดคนที่บ้านถ้าเราเรียกแบบไม่พร้อมครูก็ไม่รู้จะเรียกถูกหรือเปล่านะก็คือแบบคนรับใช้อะไรแบบนี้ค่ะคนที่คอยดูแลบ้านนะคะพ่อครัวแม่ครัวอะไรคนที่คอยแบบทำอาหารทำความสะอาดบ้านอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสืบมันนะคะ
และทำไงต่อนะคะตายในกองเพลิงค่ะทุกคนนะคะตายก็คือแบบเขาไม่ได้หนีอะเนาะนะคะถัดไปค่ะ the fire started in this poor part นะคะไฟเริ่มไหม้จากส่วนที่แบบว่า poor part ก็คือในโซนที่แบบว่าค่อนข้างยากจนนะคะยากจนของเมืองเลยและหลังจากนั้นมันก็ทำไมต่อค่ะ then burnedThe old city of London นะคะและหลังจากนั้นมันก็จะไปเบิร์น the old ก็คือมันไปไหม้ต่อในเมืองเก่าแก่ของลอนดอนนะคะไฟอ่ะไหม้ไปเท่าไหร่ 13,500 หลังนะคะและ87 churches นะคะก็คือไหม้ไปอีก87โบสถ์นะคะและก็รวมอะไรไปด้วย and Saint Paul's Cathedral ก็คืออาสนะวิหาร Saint Paul นะคะและถัดไปนะคะ the fire was terrible ซึ่งไฟมันไหม้แบบครั้งนี้มันหนักมากมันแย่มากนะคะถัดไป but there were not many victims นะคะและเขาบอกว่ามันมีเหยื่อทำไมเหยื่อเยอะมากเลยนะคะเหยื่อผู้ได้รับแบบน่าจะได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะรวมไปถึงแล้วก็อาจจะเสียชีวิตด้วยแต่ทีนี้เขาบอกว่าพวกเราลองเดาซิว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เนี้ยคนตายเยอะไหมนะคะแต่ทีนี้ความเป็นจริงเขาบันทึกไว้ว่า and only six people die นะคะก็คือมีคนเพียงแค่6คนเท่านั้นลูกที่ตายนะคะ isThis really true ซึ่งมันคือเรื่องจริงใช่ไหม Or did more people die is a mystery นะคะหรือว่ามันมีคนมากกว่านี้ที่ตายซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดนะเป็นเรื่องที่แบบมันจะใช่ไหมนะหรือเป็นแบบความลับที่เขา keep it ไว้นะคะทีนี้เขาบอกว่า other things to do นะคะอย่างอื่นที่แบบว่าที่จะทำที่เราที่แบบเหมือนเป็นเรื่องแบบทริคนิดนึงนะคะเขาบอกว่า go for a boat ride in the dark นะคะเมื่อล่องเรือออกไปในที่มืดนะ see the ghosts in a labyrinth นะคะก็จะเห็นผีที่ Labyrinth of Lost Souls นะคะ or meet horrible people from history นะคะหรือจะเจอใครที่น่ากลัวจากประวัติศาสตร์โอเคนะคะจบแล้วค่ะทุกคนนะคะนี่ก็คือจะเป็นเรื่องคร่าวๆนะคะที่เกี่ยวกับ The London Dungeon ของเราวันนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะหลังจากดูวิดีโอครูจบอย่าลืมแบบฝึกหัดครูด้วยนะคะทำแบบฝึกหัดตอบคำถาม5ข้อนะคะ5ข้อหลังจากจบเรื่องนี้เก็บเป็นคะแนนด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนหากมีคำถามอะไรนะคะอย่าลืมที่จะทิ้งท้ายไว้นะคะในไลน์ได้เลยเนาะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ See you next time ตะแดงตะแดง